สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างปันสุขค่ะวันนี้นำไก่แจ้ตัวใหม่นะคะแทนต้งศักดิ์ที่เสียชีวิตไปแล้วต้งศักดิ์เป็นไก่ป่าที่ลงมาอยู่กับเรานะคะแล้วก็สร้างครอบครัวที่สวนมีเมียมีลูกเอาไว้หลายครอบค่ะพอต้งศักดิ์ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีไก่ตัวผู้เลยเหลือแต่ไก่ตัวเมียท่านใดที่เคยดูคลิปของช่องช้างปันสุขมาบ้างก็จะเคยเห็นต้งศักดิ์แล้วนะคะต้งศักดิ์เป็นไก่ป่าที่หล่อมากสาเหตุการตายก็คือโดนหมาจากด้านนอกมุดเข้ามาในสวนแล้วก็กัดต้งศักดิ์ตายค่ะวันนี้ก็นำไก่แจ้ไก่แจ้ตัวนี้เป็นไก่รุ่นนะคะไก่แจ้ตัวนี้เดินทางมาจากเพชรบุรีค่ะน้องที่รู้จักกันนำมาให้เจ้าแจ้นี่ก็มาอยู่ที่สวนได้หลายวันแล้วค่ะก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็มีสาวตามหลายตัวแล้วค่ะคาดว่าในอนาคตน่าจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสมาชิกในสวนเพิ่มมากขึ้นผ่านมาหลายวันแจ้ก็เริ่มเรียนรู้พฤติกรรมของการขึ้นมากินอาหารบนตอไม้นะคะเพราะว่าไก่ที่อยู่ที่สวนมานานแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมากินอาหารเสริมก็คือกล้วยเนี่ยเราจะเอาวางไว้บนตอไม้คือให้นกด้วยแล้วก็ไก่เองก็ขึ้นมากินวันนี้ไก่แจ้ก็ขึ้นมาค่ะเรียนแบบพวกไก่ตัวเมีย